ผู้ชมสำหรับคดี Forex 3D คดีใหญ่นะคะมีผู้เสียหายหลายรายรวมถึงตอนนี้เนี่ยมีการขยายผลจับกุมเครือข่ายด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางโฆษก DSI บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งสอบสวนหาหลักฐานนะคะว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งมี DJ Man กับใบเตยที่มีส่วนกระทำผิดในคดี Forex 3D ด้วยหรือไม่นะคะถ้าพบว่าผิดเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะโดยทางโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจเอกวรนันท์ศรีล้ำเปิดเผยบอกว่าความคืบหน้าเรื่องคดี Forex 3D หลังจากมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2กลุ่มแรกไปแล้วก็คือกลุ่มของนายอภิรักษ์กฏฐิที่เป็นผู้ก่อตั้ง Forex 3D กับกลุ่มของพิงกี้สาวิกาชัยเดชในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็มีการลงนามเซ็นสัญญาในฐานะผู้ร่วมทุนนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะหลังจากที่ทางพนักงานอัยการส่งหนังสือให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับอีก16คนในจำนวนนี้เนี่ยมีนายพัฒนพลมินทขินหรือว่าดีเจแมนกับอีกคนนึงก็คือนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือว่าใบเตยด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทาง DSI บอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานว่าทั้ง16คนมีความผิดด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้16คนซึ่งมีดีเจแมนกับใบเตยรวมอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะคุณผู้ชมโดยการสอบสวนจะมีการดูพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่ะว่าพฤติการในคดีเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดก็จะเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ถ้าเกิดเชิญมาแล้วไม่มาโดยไม่มีเหตุอันควรหลายครั้งก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการขอให้ศาลออกหมายจับต่อไปนะคะคือพอผู้ถูกกล่าวหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก็สามารถนำพยานหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์แล้วจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะนำมาสรุปแต่ถ้าเห็นว่าหลักฐานไม่สามารถนำมาหักล้างได้ก็จะสรุปความเห็นส่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการค่ะส่วนจะเรียกดีเจแมนกับใบเตยเข้ามาสอบสวนเมื่อไหร่เนี่ยทาง DSI บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะการที่จะต้องเรียกมาก็คือเรียกมารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสอบปากคำซึ่งอาจจะไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาก็ได้ถูกต้องไหมคะถ้าหนังสือของอัยการเนี่ยต้องดูว่าหนังสืออัยการเนี่ยเขาเป็นข้อแนะนำว่าตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นคำกล่าวหาก็ได้เพราะเขาระบุเรื่องฐานความผิดที่น่าจะเกี่ยวข้องด้วยมาพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่สอบสวนถ้าสอบสวนแล้วฟังได้ว่าเขาไม่ผิดเลยนะครับโดยที่ไม่ตั้งแต่ชั้นก่อนแจ้งข้อหาเนี่ยก็ไม่ต้องแจ้งข้อหาครับก็สามารถที่จะสารได้ฟ้องหรือไม่แจ้งข้อหาได้แต่ถ้าเกิดในชั้นสอบสวนเนี่ยฟังได้นะครับว่าเขาน่าจะกระทำความผิดตามสมควรละกฎหมายบอกว่าพนักงานสอบสวนต้องแจ้งเมื่อแจ้งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจะให้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อหาอย่างไรนะครับสุดท้ายก็ไปชั่งน้ำหนักคดีกันขณะที่ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าหลังจากที่พิงกี้ได้เข้าไปอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางเป็นวันที่2ว่าทางพิงกี้แล้วก็แม่ของพิงกี้เนี่ยไม่ได้มีอาการเครียดนะคะสามารถทานข้าวนอนพักผ่อนได้ตามปกติโดยเมื่อวานทนายความก็ได้มาเยี่ยมแล้วคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลแล้วก็ไลน์ค่ะซึ่งพิงกี้กับคุณแม่จะอยู่ที่แดนกักโรค5วันจากนั้นจะย้ายไปอยู่ที่แดนกันชนอีก7วันเพื่อดูอาการป่วยโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะคือถ้าไม่มีอาการเจ็บป่วยก็จะนำตัวไปอยู่ในแดนแรกรับต่อไปค่ะเนี่ยคนที่สามารถเข้าไปพูดคุยได้ก็คงเป็นทนายความหลังจากพ้น5วันไปแล้วนะครับญาติทางน้องหรือญาติทางผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขอเข้าเยี่ยมได้ได้รับรายงานจากผบ.นะครับยังกินได้นอนหลับอยู่ปกติตอนนี้ยังไม่มีการรับแจ้งเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการเครียดใดๆก็ไม่ได้มีสัญญาณดังกล่าวยืนยันว่าทุกคนปฏิบัติเป็นผู้ต้องขังเสมอภาคเท่ากันหมดไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอำนวยความสะดวกอะไรเป็นพิเศษให้ใช่ไหมครับยืนยันครับไม่มีประเด็นนี้อย่างแน่นอนครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้ที่รายการเรื่องเด่นเย็นนี้มีการเสนอข่าวของนายธรรมศิวัฒน์ฉันทานุกูลหรือว่าตี๋ตี๋ซึ่งเป็นจำเลยที่6ในคดีนี้นะคะคดี Forex 3D โดยมีการเสนอภาพใน Instagram ของมดดำคชาภากับตี๋ตี๋ซึ่งใส่เสื้อสีดำแล้วก็มีชายวัยรุ่นอีกคนที่ใส่เสื้อสีเทานะคะทางรายการได้ตรวจสอบแล้วภาพข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ชายวัยรุ่นสีเทาไม่ใช่นายตี๋ตี๋นะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D หรือว่าถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชายวัยรุ่นสีเทาไม่เกี่ยวข้องค่ะค่ะ
ส่วนดีเจแมนกับคุณใบเตยค่ะดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ออกมาไลฟ์เปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เคยชักชวนใครมาร่วมลงทุนใน Forex 3D นะคะแล้วก็เตือนคนที่มาคอมเมนต์ที่ทำให้ทั้งคู่เสียหายว่าอาจจะถูกฟ้องกลับด้วยค่ะแม่กับพ่อแม่น่ะก็ชีวิตปกติดีนะคะตอนนี้ก็รอแค่ทางอัยการหรือว่า DSI ติดต่อมาส่งจดหมายมาอีกรอบเพื่อจะให้เราเข้าไปคุยกับข้อมูลเพิ่มเติมใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆเลยไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท Forex TD หรือว่ามีชื่ออยู่ในเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D ทั้งสิ้นค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะจากทั้งดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยค่ะไลฟ์สดผ่านทาง Instagram ในกรณีที่ DSI อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก16คนในคดีนี้หรือไม่นะคะซึ่งทั้งคู่อยู่ในกลุ่มของ16คนนี้โดยที่คุณใบเตยเนี่ยบอกว่าเรา2คนไม่ได้โดนรวบไม่ได้โดนจับตอนนี้ปกติดีเป็นขั้นตอนตามกฎหมายของอัยการที่ต้องส่งเรื่องมาถึงเราหากคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะเรียกไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือว่าเป็นแม่ขายชักชวนใครให้ลงทุนไม่ได้มีชื่อในบริษัท Forex 3D หรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากถึงคนที่คอมเมนต์ในลักษณะที่ไม่ดีไม่สุภาพบอกว่าให้ระวังค่ะเพราะว่าอาจจะถูกฟ้องกลับนะคะในขณะที่ดีเจแมนค่ะบอกว่าเรื่องการสอบสวนเคยพูดไปหมดแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อ DSI อัยการอยากได้ข้อมูลเราก็ยินดีให้ข้อมูลด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องรูปถ่ายคู่กับ CEO ของบริษัทยืนยันบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งก็ชี้แจงกับ DSI ไปแล้วเหมือนกันเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจเพราะว่าก็ผ่านมาแล้ว2ปีแต่ก็ยังกลับมาอีกซึ่งล่าสุดนะคะทนายเจมส์ค่ะก็คือคุณนิติธรแก้วโตนะคะทนายความของ DJ แมนและคุณใบเตยนะบอกว่าลูกความของตนทั้ง2คนยังมีสภาพจิตใจที่ดีนะคะลูกความเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ถูกชักชวนลงทุนโดยเฉพาะ DJ แมนตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ที่ 700,000 บาทแต่ว่าลูกความของตนก็ไม่เคยชักชวนหรือว่าโพสต์ข้อความชวนคนอื่นให้มาร่วมลงทุนซึ่งกรณีนี้เนี่ยแตกต่างจากกรณีของคุณพิงกี้นะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวรอการขยายผลต่อนะคะสำหรับคดีนี้